มาถึงหนังไทยกันก่อนค่ะเรื่องนี้ฉายมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่มาเป็นผลงานที่มาจากค่ายที่เป็นค่ายใหม่นะคะถือว่าใหม่แหละแต่ว่ามีผลงานผ่านหูผ่านตากันมาแล้วเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือค่าย Talent One นะคะก่อนหน้านี้ทำ Last Summer ฤดูร้อนนั้นฉันตายคราวนั้นเป็นหนังสั้นไม่เชิงหนังสั้นหรอกคือเล่าแบบเหมือนราโชมอนอะหนึ่งตัวละครหนึ่งชุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นคราวนี้มากับ The Couple ค่ะรักลวงหลอนนั่นเองก็ฉายไปได้สักพักแล้วแล้วก็ทุกคนก็จะชื่นชมบทบาทการแสดงของนักแสดงหญิงในเรื่องมากคือน้องออมสุชาเรื่องเป็นอย่างไรเรื่องก็คือเป็นเรื่องของคนรักคนใกล้ตัวคือธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเวลาอยู่กับสิ่งที่เราที่คุ้นเคยคนที่เราคุ้นเคยสภาพแวดล้อมที่เราคุ้นเคยเนี่ยเราจะรู้สึกสบายใจใช่ไหมปล่อยตัวได้ตามปกติไม่ต้องระวังตัวมากใช่ไม่ต้องระวังตัวมากแต่ถ้าวันหนึ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดคนที่โตมาด้วยกันคนที่นอนด้วยกันทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่แหละมันจะเป็นยังไงนะคะก็คือนำความสัมพันธ์อันนี้มาเป็นหลักในการสร้างเรื่องของ The Couple อันนี้ขึ้นมาบทเขียนโดยคุณคงเดชค่ะคุณชื่อกันดีคุณคงเดชจตุรรัศมีร่วมกับคุณพิมพกาโตวิระแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะแล้วก็มีการให้น้องออมเนี่ยนะคะน้องออมสุชาเนี่ยซึ่งในบทอันนี้สปอยได้ไม่มีปัญหาคือน้องเนี่ยต้องเล่นเป็นคนที่ผีเข้าคือไม่ได้ครอบครองร่างกายของตัวเองก็เลยไปเรียนศิลปะการเต้นแบบญี่ปุ่นซึ่งจริงๆใจว่ามันเป็นวิธีการทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการทำเวิร์กช็อปที่น่าสนใจอ่ะคือมันต้องใช้ร่างกายในการสื่อสารบทค่อนข้างเยอะเพื่อให้รู้ว่าแบบคือไอศิลปะการเต้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะว่าก็คือด้วยในบทเนี่ยค่ะน้องออมไม่ได้เป็นเจ้าของร่างแต่เพียงผู้เดียวต้องใช้คำแบบนี้ดีกว่าคือมีคนมาขอแชร์เป็นหับใช้ร่างกายของเธอเป็นหับนะก็คือดังนั้นก็เลยต้องมีการแสดงออกโดยไม่ได้มานั่งกรี๊ดว่าเฮ้ยผีเข้าช่วยด้วยอะไรมันก็ไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าก็คือว่าใช้การ movement การเคลื่อนไหวซึ่งก็ไปเรียนเพิ่มเติมมาเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการแสดงออกให้ดูว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยในร่างกายของเธอเนี่ยถูกครอบครองโดยอีกสิ่งหนึ่งพยายามจะสื่อสารด้วยช่องทางอื่นใช่นั่นเองนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความน่าสนใจที่ไประดับของการเวิร์กช็อปเลยทีเดียวนะคะดิฉันว่าควรจะไปเรียนบ้างสงสัยจะไปเรียนบูโตมาแน่เลยถูกต้องทำไมจึงรู้ก็บูโตเท่านั้นค่ะที่จะเป็นการเต้นในทางมืดแล้วก็จะดูหลอนๆได้ขยายความนิดนึงมันคือที่แบบมูฟเมนต์ช้าๆแล้วก็เกรงๆใช้ข้อต่อเยอะๆจริงๆแล้วค่ะมันจะเป็นด้านมืดค่ะเป็นด้านมืดของปกติการเรืองระบำของละครโนอย่างเงี้ยสมมุติความร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะอันนี้ก็เป็นจะเป็นด้านมืดนิดนึงนี่กำลังจะมีเทศกาลบูโตนะในประเทศไทยมันพอดีก็ไปหมดเลยอ่ะถึงได้เราพอแนะนำอะไรก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทีเดียวคือเขาบอกว่าเรื่องนี้นะคะสำหรับผลงานของ Talent One อันนี้เนี่ยมันเป็นการตีความเรื่องอาการผีเข้าในแบบตะวันออกกับตะวันตกคือตะวันตกเนี่ยใครที่ดูพวก Exorcist หรืออะไรมาจะรู้สึกว่าคือร่างกายถูกควบคุมด้วยปีศาจร้ายถูกไหมคะคือยังไงก็ต้องไล่คือไม่ต้องฟังเหตุผลอะไรกี่แล้วมันไม่ดีแน่ๆเอามันออกไปแต่ถ้าในมุมของชาวตะวันออกความเชื่อในแบบเราเนี่ยคือบางทีเรารู้สึกว่ามันมีการต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างเข้ามาเพื่อจะบอกอะไรใช่ไหมคืออยากจะมีแมสเซจที่อยากจะสื่อสารกับเราแล้วเขาหาช่องทางอื่นไม่ได้ดังนั้นโทรมาก็ได้บ้าจริงดังนั้นก็คือว่าบางคนก็คือถึงมีอาชีพแบบเป็นร่างทรงหรืออะไรแบบนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อที่แตกต่างกันอันนี้ใครที่เคยได้ไปดูมาแล้วก็ถือว่าเป็นเกร็ดเพิ่มเติมหรือใครที่ยังไม่ได้ดูลองไปดูก็ได้นะคะ